สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ปุ๊กก็จะมาแนะนำวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะคะปุ๊กก็จะมาแนะนำว่าถ้าใครนะคะมีโลโก้หรือว่ามีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองนะคะอย่างของปุ๊กนะคะยกตัวอย่างปุ๊กจะมีโลโก้ที่ในท้ายคลิปทุกๆคลิปนะคะถ้าใครติดตามดูปุ๊กมาตั้งแต่ต้นนะคะเป็นโลโก้รูปปูนะคะรูปปูยิ้มแล้วก็จะเป็นก้ามปูก็จะเป็นรูปหัวใจสีแดงสองข้างนะคะแล้วก็ถือหนีบหัวซองไว้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของปูเองโดยตรงนะคะคือเหมือนเป็นโลโก้เฉพาะของปูโดยตรงเลยค่ะซึ่งมันเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองมีโลโก้ของตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของตัวเราเองโดยเฉพาะนะคะคือไม่สามารถมีใครมาลอกเลียนแบบเราได้นะคะสิ่งที่ปูอยากจะแนะนำว่าถ้าท่านไหนไม่ได้ทำโลโก้ออกแบบไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้เป็นรูปเราก็ได้ค่ะรูปเรารูปเล็กๆนะคะรูปตัวเรานี่แหละค่ะรูปอาจจะเป็นรูปเล็กครึ่งตัวอะไรนี้นะคะเอามาลงไว้ในคลิปของเราก็ได้ค่ะเพราะว่าคือหนึ่งก็เป็นเหมือนกับแบบว่าให้คนที่เข้ามาดูคลิปเราอะค่ะจดจำเราง่ายขึ้นแล้วก็อันที่สองคือเป็นการป้องกันคลิปที่เราทำโดนก๊อปปี้ไปนะคะอย่างถ้าเรามีคลิปไหนที่เราทำแล้วยอดวิวเยอะๆปังๆมากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลงไม่มีโลโก้ของเราคลิปเราก็อาจจะโดนนำไปก๊อปปี้ได้ง่ายนะคะก็เหมือนกับเป็นการป้องกันไปในตัวอย่างหนึ่งนะคะปูก็จะมาบอกวิธีนี้ค่ะวิธีที่จะทำเนี่ยค่ะไม่ยากนะคะทุกคนให้ดูตามกันไปเรื่อยๆนะคะคือปูเชื่อว่าทุกคนคงที่จะเข้าใจที่จะเข้ามาในหน้าต่างนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้ามาที่หน้าต่างนี้ก็ไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้นนะคะทุกคนต้องมีหน้าต่างนี้กันทุกคนนะคะปูเชื่อว่าทุกคนมีแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาที่หน้าต่างนี้กันได้ทุกคนนะคะอย่างนั้นเราไปดูวิธีกันเลยค่ะให้ทุกคนมาดูที่คำว่า branding นะคะคำว่า branding นะคะแล้วก็ติ๊กไปค่ะตอนนี้คลิปปูทุกคลิปนะคะมีโลโก้ของปูอยู่ตามในรูปนะคะแล้วปูจะไปรีมูฟออกก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นถามเรามาว่า branding watermark นะคะให้เราแอดเอา watermark นะคะหรือว่ารูปเราหรือว่าโลโก้ของเรานะคะเราก็ไปคลิกนะคะที่คำว่า add a watermark นะคะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนจอลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่ากรอบที่เราจะต้องใส่รูปก็จะอยู่ที่ด้านล่างลงมานิดนึงนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เขาจะถามให้เราเลือกไฟล์นะคะชูดไฟล์นะคะแต่ข้อกำหนดของเขามีก็คือว่ารูปที่เราเลือกอะห้ามเกิน1เมกะไบต์นะคะเพราะว่า maximum file อยู่ที่1เมกะไบต์นะคะให้เราไปคลิกเลือกที่ชูดไฟล์นะคะเขาก็จะถามขึ้นมานะคะว่าจะถ่ายรูปไหมจะบันทึกแบบเป็นวิดีโอไหมหรือว่าจะบันทึกเป็นแบบเสียงไหมแล้วก็ถามอันสุดท้ายว่าเราจะไปเลือกที่ไฟล์ของเราไหมที่เรามีรูปอัปโหลดของเราไว้ในไฟล์ของเรานะคะในรูปแฟ้มของเราอะทีนี้ปุ๊กก็ไปเลือกที่แฟ้มนะคะตึกก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้โลโก้ที่ปูได้ทำการที่เลือกเนี่ยนะคะอันแรกเลยปูลงรูปไม่ได้เลยเพราะว่ารูปปูไฟล์ปูใหญ่เกิน
ปูก็ไปย่อลงมาให้เหลือ711 กิกะไบต์เท่านั้นเองนะคะตามที่เขากำหนดว่าไม่เกิน1 เมกะไบต์ก็คือปูก็ได้ขนาดตามที่เขาต้องการใช่ไหมคะปูก็ไปคลิกเลือกเลยค่ะปึ๊บเสร็จปึ๊บก็โอเพนแล้วรูปที่เราเลือกก็มาอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะก็จะขึ้นตามนี้นะคะเป็นการว่าเราได้เลือกแล้วนะคะรูปและเราก็เลื่อนไปที่คำว่าเซฟนะคะทุกครั้งต้องเซฟนะคะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างนี้นะคะหน้าต่างนี้ก็แสดงว่าเราได้ทำการอัพโหลดแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะโลโก้เราก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนไปอีกค่ะแล้วเราก็เซฟเช่นเดิมนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าโลโก้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าโลโก้มาแล้วอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปอีกนิดนึงค่ะเขาก็จะถามว่ามี3ช้อยนะคะมี3ช้อยให้เราเลือกนะคะเขาก็จะถามว่าเราจะเลือกอันไหนจะเอาโลโก้ของเราอยู่ท้ายคลิปหรือว่าโลโก้ของเราจะเริ่มตั้งแต่5วินาทีเป็นต้นไปหรือว่าจะเอาโลโก้ของเราเริ่มตั้งแต่ต้นคลิปเลยตอนที่คลิปกำลังเล่นมาตั้งแต่ 0.01 วินาทีนะคะนั่นแหละค่ะปูก็ไปเลือกที่ Entire Video นะคะปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาตามที่เราเลือกเสร็จปึ๊บใช่ไหมคะเราก็ไปกดที่อัปเดตเลยค่ะปึ๊บเห็นไหมคะว่าจะมีแถบสีน้ำเงินขึ้นมาก็แสดงว่าเราจะมีโลโก้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นคลิปถึงจนจบคลิปนะคะนั่นแหละค่ะก็ตามนี้แหละค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยนะคะทุกคนก็เป็นการจบกระบวนการการใส่โลโก้ของเรานะคะหรือว่าแบรนดิ้งของเรานะคะอย่างนั้นปูฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ